เรื่องท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารภพระมหากัสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริกในสมัยหนึ่ง พระศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชครืรับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนเราจักหลีกไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการรับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราจักหลีกไปสู่ที่จาริกโดยการล่วงไปกึ่งเดือนดังนี้ ด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะทำกรริจต,ต่างๆมีการระบมบาดและย้อมจีวรของตนเป็นต้นแล้วจักไปตามสบายด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อภิกษุทั้งหลาย กำลังทำกิจต่างๆมีการระบมบาทของตนเป็นต้นอยู่แม้พระมหากษัะเทระก็ซักจีวรทั้งหลายพวกภิกษุยกโทษว่าเพราะเหตุไรพระเทระจึงซักจีวรในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีประชาชนอาศัยอยู่18โกดบรรดาประชาชนเหล่านั้น พวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นเป็นอุปถาพวกใดไม่เป็นอุปถาพวกนั้นเป็นญาติชนเหล่านั้นย่อมทำความนับถือและสักการะแก่พระเถระด้วยปัจจัยสี่พระเถระนั้นจัดละอุปการะมีประมาณเท่านั้นไปณที่ไหนได้แม้หากพึงไปได้ก็จักไม่ไปเลยจากซอกชื่อมาปะมาทะ ดังได้สดับมาพระศาสดาสเสด็จถึงซอกใดแล้วย่อมตรัสบอกภิกษุทั้งหลายผู้ควรที่พระองค์พึงให้กลับอีกว่าเธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ที่นี้อย่าประมาทซอกนั้นชาวโลกเรียกว่าซอกมาประมาทะคำนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกมาประมาทะนั้น พระาศาสดาแม้เสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกพลางดำริว่าในนครนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกมีประชาชนอยู่18โกฎภิกษุจะต้องไปในที่ทำการมงคลและอวะมงคลของประชาชนทั้งหลายมีอยู่เราไม่ควรทำให้วิหารเปล่าได้ เราจะให้ใครกลับหนอลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระปริวิตกอย่างนี้ว่าก็พวกชนเหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปัฏฐากของกัสปะเราควรให้กัสปะกลับพระองค์ได้ตรัสกับพระเถระว่ากัสปะ เราไม่ควรทำวิหารให้เปล่าได้ความต้องการภิกษุในการทำมงคลและอวะมงคลของพวกชนทั้งหลายมีอยู่เธอกับบริษัทของเธอจงกลับเถิดพระเทระทูลว่าดีละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพาบริษัทกลับ ภิกษุทั้งหลายพนทนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมล่ะพวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไรพระมหากัสสปะจึงซักจีวรท่านจักไม่ไปกับพระศาสดาเกิดเป็นจริงแล้วพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้ว เสด็จกลับมาประทับยืนตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวชื่ออะไรกันนั่นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์กล่าวปารบพระมหากัสสปะเทระพระพุทธเจ้าค่าดังนี้แล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแล พระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวหากัสปะว่าข้องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริงเธอกลับด้วยธรรมในใจว่าเราจักทำตามคำของตถาคตก็กัสปะนั่นแม้ในการก่อน เมื่อจะทำความปรารถนานั่นแหละก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ข้องในปัจัจสี่มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้กัสปะนั่นไม่มีความข้องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์ และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกัสปะให้เป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายทูลถามพระาศาสดาว่าก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไรพระพุทธเจ้าค่ะพระาศาสดาตรัสว่าพวกเธอประสงค์จะฟังหรือภิกษุทั้งหลาย ้แต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกดังนี้แล้วตรัสความประพฤติในการก่อนของพระเทระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระก็พระศาสดาครั้นตรัสบุรพจริตของพระเถระนี้ให้พิสดารแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แหลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะ อ้างเอากรสปะบุตรของเราให้เป็นตัวอยาว่างชื่อว่าความคล่องในปัจจัยก็ดีตระกูลก็ดีวิหารก็ดีบริเวณก็ดีย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราไม่คล่องในอะไรอะไรเลยเหมือนพระยาหงร่อนลงในเปลือกตม้ม เที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใย,ยเสียเหมือนฝูงหงละเปลือกตมไปฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงจบ